จะรวยเมื่อไหร่รวยตอนไหนมาดูกันว่าลักษณะของเส้นที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยแต่ละคนเส้นที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะมีฐานะเริ่มดีขึ้นตอนไหนก็ให้สังเกตดูที่เส้นสีแดงซึ่งเป็นเส้นจากเข้าเนินอาทิตย์นะเรียกว่าเส้นอาทิตย์ก็ได้จากตำแหน่งเส้นที่เกิดขึ้นก็อยู่ในช่วงอายุ30นะครับ30ยังแจ๋วก็ว่าได้จะเป็นช่วงที่มีฐานะเริ่มดีขึ้นเป็นที่รู้จักเส้นวาสนาและเส้นธุรกิจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะรวยจากอะไรเส้นธุรกิจเกิดจากเส้นวาสนายาวเข้าเนินพุทธปลายแต่เป็นงามอันนี้บอกถึงความรุ่งเรืองการร่ำรวยมีฐานะดีของคนนี้ก็จะเกี่ยวข้องเรื่องของการค้าขายการลงทุนในลักษณะของการทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ขาดลูกค้าสนับสนุนเพราะต้นแนวทางของเส้นวาสนาเส้นวาสนาเกิดจากเนินจันทร์ช่วงล่างบวกเนินวิปริตวาสนาแนวทางการเงินตัวนี้จึงมีความพลิกผันช่วงดีก็ดีขึ้นช่วงมีปัญหาก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงตามภาวะของเศรษฐกิจนะครับลักษณะของเส้นวาสนาเส้นธุรกิจและเส้นอาทิตย์ตัดฉีกขึ้นไปดูทรงเป็นสามเหลี่ยมจึงมีทรัพย์มีเงินจากธุรกิจการงานก้าวหน้าเมื่อเริ่มเข้าอายุ30ขึ้นไปสลับมือนี้